สวัสดีครับเกษตรปลดหนี้กันทั่วนี่วุฒิลำครับพี่น้องครับพวกพ่อพี่น้องเช่นเดิมเช่นเคยครับมื้อนี้พาพี่พาน้องครับมาชมบรรยากาศการย้ายลูกหอยเชอรี่ครับพี่น้องหอยเชอรี่ที่เฮาเลี้ยงนะครับในกะละมังครับในระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมานะครับตอนนี้เฮาสิย้ายนะครับไปลงในรูปแบบของบ่อนะครับบ่อพลาสติกนะครับซึ่งพี่น้องท่านใดที่เขามารับชมนะครับเพิ่งเห็นคลิปนี้กะนะครับสามารถกลับไปชมย้อนหลังได้นะครับในเรื่องของการเลี้ยงอนุบาลลูกหอยเชอรี่สีทองนะครับแบบไม่เปลี่ยนน้ำนะครับมีวิธีการจังใดก็สามารถกลับไปเบิ่งคลิปย้อนหลังของบาโทนี่วิลัมได้นะครับตอนนี้เฮาสิทำการย้ายครับเพื่อให้เพิ่นมาอยู่ในบ่อที่ใหญ่ขึ้นนะครับอยู่ในบ่อที่ใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นบ่อที่เฮาเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้แล้วนะครับซึ่งภายในบ่อนั้นนะครับเฮาก็ได้ทำการเลี้ยงเนื้อแดงครับพี่น้องเนื้อแดงรอไว้แล้วนะครับที่พี่น้องเคยเห็นนะครับในหลายคลิปที่ผ่านมาเดี๋ยวก็เฮาสิพาไปกันไปบึงครับไปย้ายหอยพร้อมๆกันครับพี่น้องครับย้ายหอยย้ายหอยเออแซ่บเช่นเดิมครับพี่น้องอย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับพี่น้องที่มาใหม่นะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเฮานะครับหรือมีข้อสงสัยนะครับสอบถามอยากร้องเรียนครับโทรเข้ามาครับพี่น้องครับ086ครับ3377641ครับบาวโทนี่วิลัมครับยินดีพูดคุยอยากเปลี่ยนกับพี่กับน้องนะครับผมครับผมพี่น้องครับนี่เป็นบ่อที่เฮาเตรียมไว้นะครับเนาะก็เป็นบ่อที่เฮาได้เลี้ยงเนื้อแดงนะครับได้เลี้ยงไว้ข้างๆอันนี้ชุดชุดรุ่นขุนนะครับเนี่ยก็มีแบ่งไปแน่แล้วนะครับเนาะแบ่งให้พี่น้องที่อยากลองเลี้ยงไปนะครับแบ่งไปแน่แล้วนะครับบัดนี้ผมสีใหญ่ลงมาบ่อนี้เลยครับสำหรับรุ่นน้อยอายุ1เดือนนะครับเพราะว่าก็สภาพน้ำนะครับก็โอเคนะครับเพราะว่าเฮาเลี้ยงเนื้อแดงไว้แล้วนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเฮาจะสามารถได้ตรวจสอบนะครับได้ตรวจสอบได้เช็คเบิ่งว่าเพิ่นรอดหรือบ่รอดนะครับเนาะคันเฮาเอาลงบ่อใหญ่นี่เฮาก็ติดตามผลอย่างจักน้อยนะครับเนาะนะครับเนาะคันเฮาแยกไว้ต่างหากเฮาก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเติบโตไปนะครับเนาะพี่น้องครับชุดนี้แหละครับผมที่เฮาสิย้ายไปนะครับเป็นเศษไข่นะครับที่เฮามาเคาะลงไว้ครับตอนนี้น้ำก็เริ่มเสียนะครับเพราะว่าหอยเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีศัตรูนะครับมีหวกครับมีหวกนะครับเนาะหวกเขียดตะปาดนะครับมาแย่งชิงอาหารนะครับของลูกหอยเฮาครับเดี๋ยวเฮาสิค่อยๆตักไปครับพี่น้องครับครับผมพี่น้องครับผลงานครับส่วนหนึ่งครับที่เฮาตักขึ้นมานะครับขอสังเกตก็คือเปลือกเพิ่นนี่สิบ่ใสนะครับเพราะว่าอยู่น้ำเดียวนะครับตลอดระยะเวลา1เดือนนะครับแล้วก็มีโตเล็กโตใหญ่นะครับซุ้มใหญ่ๆนะครับก็สิมีบ่ค่อยหลายนะครับนะครับใหญ่สุดก็ประมาณนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเฮาเอาไปลงบ่อใหญ่ก็สิใหญ่ไว้ขึ้นนะครับพี่น้องนะครับอีกส่วนนึงนะครับยังบ่ได้เทเบิดครับนะครับนี่ครับค่อยๆหยิบขึ้นมาจากขอบนะครับเดี๋ยวเฮาจะเอาใบชูรสมาหล่อนะครับเพราะว่าน้ําเฮาจะใส่ต่อได้อยู่นะครับใส่ต่อได้อยู่นี่ครับอันนี้ไข่บ่หลายนะครับเพราะว่ามันเป็นเศษไข่นะพี่น้องเนาะเศษไข่ที่มันหักมันแตกนะครับย่ามันออกน้อยๆเนี่ยคงก็มาเคาะลงไว้ครับนะครับเคาะลงไว้นะครับพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิย้ายไปบ่ที่เฮาเตรียมนะครับเนาะอันนี้ก็ค่อยได้สิมาตีกันกันไก่นี่ก็ได้โอ้ยเผื่อไว้เลยครับเผื่อร้อยตีดักตับโหลดดิแต่ก็แน่เลยแต่ละคนนี่ครับลงไปเลยนะครับลงไปอยู่บ่อใหม่ได้เลยอาหารพร้อมนะครับอาหารเพียบพร้อมนะครับอาหารเพียบพร้อมแล้วนะครับครับ
น่าบ่ต้องเปลี่ยนครับอยู่นี่ก็ได้นะครับปล่อยเพิ่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าเนื้อแดงเริ่มหดหายไปจนว่าเหลือแต่หอยพุ่นล่ะครับเฮาจังเปลี่ยนซุ้มนี่ก็รุ่นใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับใหญ่ขึ้นมาแล้วปล่อยไปเลี้ยงไว้หลายๆบ่อครับจะได้มีหลายๆรุ่นนะครับครับผมพี่น้องโอเคครับคลิปนี้สำนีครับพี่น้องครับพี่พ่อน้องมาเบิ่งนะครับก็เลี้ยงไปครับขยายไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับสู้ๆกันไปนะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องนะครับผู้ที่กำลังเริ่มนะครับนะครับสู้กันไปเดี๋ยวพอเพิ่นได้น้ำใหม่นะครับนี่เปลือกก็จะเริ่มลอกครับจากน้ำคุ้นๆมาสู่น้ำใสครับเปลือกก็สิใสขึ้นใสขึ้นนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ